รีบหามาปลูกต้นธรณีสารหรือว่านธรณีสารช่วยแก้อาถรรพ์กันเสนียดจันไรคุณไสมนต์ดำกันพูดผีปีศาจนอกจากนี้ยังช่วยเสริมเรื่องของโชคลาภความสงบสุขร่มเย็นก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะหากใครสนใจเรื่องราวในแวดวงไสยเวทมนตราคงจะเคยได้ยินคำว่าต้องธรณีสารมีความหมายถึงการเจออาถรรพ์อันเนื่องมาจากการกระทําที่ไม่ถูกต้องด้านพิธีกรรมต่างๆหรือการได้รับคำสาปแช่งต้องโทษต้องมนด้านมืดจนกระทั่งบุคคลนั้นต้องประสบกับความวิบัติทายนะหรือเคราะห์กรรมต่อเนื่องยาวนานไม่สิ้นสุดง่ายผู้ประกอบพิธีกรรมทางไสยเวทในสมัยก่อนหรือครูบาอาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ใครจะย้ำเตือนกันในเรื่องนี้มากว่าเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่าให้เกิดกับตัวกับตนเพราะเมื่อต้องธรณีสารเข้าแล้วบางครั้งแก้ไขไม่ทันการอาจถึงขั้นร้ายแรงระดับเสียชีวิตได้จะว่าไปแล้วหากจะนับเป็นกุศโลบายอันหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีไม่น้อยเพราะเป็นการเตือนให้กระทําการใดๆในทางไสยเวทมนตราพึงกระทําด้วยจิตอันเป็นกุศลและเข้าใจในหลักการอย่างถ่องแท้ตลอดจนต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพราะไสยศาสตร์และงานภาคพิธีกรรมที่เกี่ยวกับดวงชะตานั้นมีความละเอียดอ่อนส่งผลกระทบต่อชีวิตจิตใจได้มากไม่ใช่ของทำเล่นๆแต่อย่างใดทั้งนี้หากใครที่มีเหตุการณ์ต้องธรณีสารเข้าให้ก็ต้องไปขอขมาลาโทษครูบาอาจารย์รดน้ำมนต์ชำระล้างอาถรรพ์หรือประกอบพิธีกรรมอื่นๆเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของแต่ละสำนักวิชาทั้งนี้ยังมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าว่านธรณีสารซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลที่ใช้ในพิธีกรรมการชำระล้างทางมนตราได้ต้นธรณีสารนี้ในสมัยก่อนเก่าเรียกอีกชื่อว่าต้นเสนียดในความหมายก็คือเป็นต้นไม้ที่ป้องกันเสนียดจันไรและบ้านปู่จารย์หรือผู้ถือคาถาอาคมจะต้องมีไว้ติดบ้านโดยนิยมปลูกไว้ทางเข้าบ้านหรือแนวประตูรั้วด้วยก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ช่วยกันพูดผีปีศาจและกันคุณไสได้ด้วยต้นธรณีสารเป็นต้นไม้ขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายๆใบมะขามออกดอกตามกิ่งเป็นดอกเล็กๆสีชมพูสามารถเด็ดทั้งกิ่งมาใช้จุ่มน้ำมนต์ซัดประพรมได้ในส่วนของการเป็นต้นไม้มงคลยังเชื่อกันว่าหากใครปลูกต้นธรณีสารไว้ที่บ้านแล้วเจริญงอกงามดีออกดอกออกผลสม่ำเสมอแสดงถึงการมีโชคลาภมีความสุขร่มเย็นเจ้าของบ้านจะมีเกียรติยศบารมีและคุณไสหรือวิญญาณร้ายใดๆมิอาจเข้ามาแผ่วพานทำอันตรายได้ในทางคุณไสปลูกต้นธรณีสารในวันพฤหัสบดีและกล่าวคาถานะโมพุทธายะสามจบในระหว่างปลูกก่อนรดน้ำลงดินจะทำให้ต้นไม้มีความคลั่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นต้องธรณีสารคำนี้ในยุคสมัยปัจจุบันถือเป็นที่รู้จักไม่กว้างขวางเท่าไหร่นักหากเทียบจากในยุคสมัยก่อนๆแต่สำหรับคนรุ่นตายายรวมไปถึงทวดของเราและคนที่มีครูมีวิชาคาถาอาคมต่างๆที่สำเร็จวิชามาจากศาสตร์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องคำนี้มักเป็นคำที่คนเหล่านี้มักจะรู้และเข้าใจและค่อนข้างจะถือและระมัดระวังในข้อนี้มากเพราะถ้าหากพลาดทำผิดครูไปแล้วอาจจะส่งผลถึงชีวิตของบุคคลนั้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ควรพึงระวังและควรค่าแก่การบันทึกไว้เป็นอย่างยิ่งเพราะถึงแม้คนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้จักเรื่องนี้กันแล้วแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าหลายๆคนที่ต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตอยู่ในขณะนี้เกิดจากผลการพลาดพลั้งจนตนเองนั้นต้องธรณีสารหรือเปล่าทีนี้สำหรับคนที่ต้องธรณีสารแบบความผิดสถานหนักก็อย่างเช่นบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แล้วไม่ไปตามแก้ตามที่ตกลงลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจรวมอาสนะพระสงฆ์ด่าหรือทุบตีทำร้ายพ่อแม่มีชู้ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นถมน้ำลายลงไปในโถส้วมบางวิชาก็ห้ามไว้
แอบเรียนวิชาโดยไม่มีครูบาอาจารย์สอนให้ชอบดูดวงและถามซ้ำแต่เรื่องเดิมๆหรือโดนคุณไสหรือยาสั่งหรือเข้าไปในสถานที่อโคจรและโดนพลังงานที่ไม่ดีรบกวนหรืออาจจะเป็นการสวดบทชุมนุมเทวดาผิดอักขระทีนี้เรามาดูในกรณีที่ต้องธรณีสารความผิดสถานเบาก็อย่างเช่นใช้บาทแตกสาแหลกขาดรวมอาจเท้าพระยาเอาชายกระเบนเช็ดหน้าเอาก้างปลาจิ้มฟันเดินเหยียบธรณีประตูปลูกเรือนร่วมวัดเอาไม้กวาดปัดหลังคาเสาเรือนฟ้าผ่าหลังคาไฟไหม้บัวไถนามากลางตลาดแรงคาบศพตกลงหลังคาตะกวดหรือตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าบ้านสำหรับความผิดสถานเบานั้นดูเหมือนเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของชนชั้นและพระสงฆ์มากกว่ารวมถึงคำนึงถึงเรื่องอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าไม่ระวังเช่นการใช้สาแหลกขาดหรือการใช้หลังคาที่เคยไฟไหม้ไปแล้วเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีบางอย่างที่คนปัจจุบันเรียกว่าซวยเช่นตัวเงินตัวทองเข้าบ้านงูเข้าบ้านกรณีแบบนี้ก็ควรไปวัดรดน้ำมนต์เพื่อความสบายใจเช่นกันจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คนที่มีครูหรือคนที่เรียนอาคมเท่านั้นที่จะพบเจอกับสิ่งเหล่านี้คนทั่วไปหรือแม้กระทั่งพวกเราเองก็สามารถพบเจอกับสิ่งนี้ได้หากไม่ระวังหรือทำผิดสิ่งต่างๆอย่างน้อยที่สุดแค่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีให้เห็นตัวอย่างกันมากมายแล้วบางคนโดนมาสักพักแล้วแต่คิดว่าตัวเองแค่ดวงตกหรือดวงซวยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เข้าสู่วันสุดท้ายของชีวิตไปแล้วทีนี้หลายคนก็อาจจะต้องสงสัยขึ้นมาบ้างแล้วว่าตอนนี้คุณโดนแล้วหรือยังประดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นง่ายเหลือเกินทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดคือการอาบน้ำมนต์ล้างธรณีสารและขอขมาต่อครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความผิดที่ได้กระทำลงไปจากที่กล่าวไปความจริงสิ่งอันเป็นอัปมงคลยังมีอีกมากเช่นโดนแมลงสาบหรือกิ้งกือกัดเอาโดนสุนัขเดินมาฉี่รถนกขี้รถใส่หัวเหล่านี้เป็นอาถรรพ์หรือสิ่งเตือนให้ทราบว่ากำลังเสื่อมราศีเรื่องเหล่านี้รวมไปถึงสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถช่วยบรรเทาหรือล้างอาถรรพ์ได้ด้วยการอาบน้ำมนต์ธรณีสารใหญ่ที่จะช่วยล้างเสนียดเหล่านี้ได้ที่หนักจะเบาที่เบาจะหายสิ้นสำหรับน้ำมนต์ล้างธรณีสารนั้นสามารถหาจากวัดที่มีพิธีกรรมใหญ่ๆหรือวัดที่ทำน้ำมนต์ด้านนี้โดยตรงสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ